เผยภาพหายากเมื่อครั้งอดีตตัวสรัญญูเป็นดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งแห่งสวนกุหลาบเมื่อ26ปีก่อนถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งของวงการบันเทิงบ้านเราเลยล่ะค่ะหลังจากมีรายงานว่าตัวสรัญญูวงกระจ่างเป็นนักแสดงผู้กำกับชื่อดังวัย59ปีได้เสียชีวิตลงแล้วจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายเรียกได้ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการสวดอภิธรรมนะคะของพี่ตัวสรัญญูวงกระจ่างพระเอกในตำนานของวงการบันเทิงไทยที่จากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยศพของพี่ตัวนะคะครอบครัวนั้นได้นำมาบำเพ็ญกุศลที่ศาลาเศรษฐีวัดนาคปรกซอยเทิดไทย49เขตภาษีเจริญและจะสวดอภิธรรมไปจนถึงวันที่17มิถุนายนจากนั้นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษวันที่18มิถุนายนเวลา17นาฬิกาล่าสุดนะคะก็มีแฟนเพจลายนิงค่ะได้นำภาพถ่ายของตัวสรัญญูพร้อมกับแหวนทิติมาสุดสุนทรค่ะแบมจันลิสตาลิวเจริญวงศ์และอ่อนอ่อนอนงปัญญาวงศ์ระหว่างที่ทำหน้าที่ดัมเมเยอร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่50กึ่งศตวรรษงานฟุตบอลประเพณี22มกราคม2537ออกมาโพสต์พร้อมกับเผยถึงเรื่องราวซึ่งเป็นที่มาของภาพนี้ว่าภาพแห่งความทรงจำนี้เมื่อ26ปีที่แล้วในงานกึ่งศตวรรษฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่50เมื่อเดือนมกราคม2537เราจัดกันใหญ่โตมากให้สมกับเป็นวาระกึ่งศตวรรษในปีนั้นรังสรรค์ทุกอย่างบนแนวคิดว่าจุฬาธรรมศาสตร์สามัคคีซึ่งหนึ่งในความอลังการงานสร้างของงานวันนั้นก็คือการย้อนอดีตดัมเมเยอร์พร้อมกับวงโยธวาทิตจำได้ว่าแรกสุดติดต่อไปทางธรรมศาสตร์ว่าเรามาย้อนอดีตดัมเมเยอร์กันแต่ทางธรรมศาสตร์ไม่ซื้อไอเดียเพราะว่าตามคนยากพอต้องปรับไอเดียใหม่ก็ติดต่อแหวนไปคนแรกเพราะเคยให้แหวนมาเป็นดัมเมเยอร์เดี่ยวตอนงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่37เดือนมกราคม2524ตอนนั้นแหวนคิวร้องเพลงแน่นเอียดแต่พอบอกไปจริงๆคืออําว่าจะมาให้มาเดินดํากับพี่ตัวแหวนแหวกคิวมาให้ทันทีทั้งวันซ้อมวันจริงเมื่อได้คิวแหวนแล้วก็เลยติดต่อพี่ตัวพอรู้ว่าจะได้เดินดำกับแหวนพี่ตัวตอบตกลงทันทีโดยไม่ต้องดูคิวงานเหตุเพราะในยุคปลาย70ดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งระดับโรงเรียนที่ดังที่สุดคือตัวสรัญญูวงกระจ่างแห่งสวนกุหลาบและแหวนทิติมาสุดสุนทรแห่งสตรีวิทย์เมื่อมีโอกาสเช่นนี้พี่ตัวบอกใครจะกล้าปฏิเสธจากนั้นก็ได้น้องอีก2คนคือแบมจานิสตาลิวเฉลิมวงดั่มไม้หนึ่งแห่งสาธิตปทุมวันซึ่งตอนนั้นเรียนปี4รัฐศาสตร์กับน้องอ่อนอ่อนอนงปัญญาวงนางสาวไทยปี2535และเพิ่งมาเป็นเฟชชี่น้องใหม่ศิลปกรรมศาสตร์โดยให้พี่ตัวกับแหวนใส่ชุดชมพูจุฬาแล้วขอร้องแกมบังคับให้แบมกับอ่อนใส่ชุดเหลืองแดงให้แทนดำมอทอเพื่อจะได้ภาพแห่งความสามัคคีโดยชุดดัมเมเยอร์ทั้ง4ชุดตัดที่ร้านสาริดาของพี่มิงแต่งหน้าโดยพี่ลูกน้ำจำได้ว่าพอวงโยธวาทิตบรรเลงพี่ตัวเป็นดำชายไม้หนึ่งเดินดำนำขบวนดำและวงโยธวาทิตเข้าสนามพร้อมเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วสนามตากล้องต่างรุมถ่ายรูปดำทั้ง4คนแบบรัวๆเป็นภาพแห่งความทรงจำไม่รู้ลืมจริงๆขอบคุณพี่ตัวสำหรับสปิริตเพื่อจุฬาและสปิริตเพื่อแผ่นดินพี่เป็นผู้ชายที่เท่ที่สุดตลอดกาลพี่เป็นตำนานแห่งดัมเมเยอร์สวนกุหลาบที่จะมีคนเล่าขานสืบนานพี่จะเป็นนิสิตเก่าจุฬาและนิสิตเก่าท้าปัดที่เป็นต้นแบบในใจของน้องๆหลายต่อหลายคนแน่นอนหลับให้สบายนะจ๊ะพี่ชายที่แสนดีป่านนี้แหวนคงดีใจที่ได้เจอกับพี่อีกครั้งและจะเป็นคู่เทพบุตรเทพธิดาที่คู่ที่สุดบนสวรรค์หลับให้สบายที่สุดสุขแท้จริงที่สุดตลอดกาลด้วยรักและอาลัยเจ๋งวิไลของพี่ตัวเรียกได้ว่าภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่หายากพอสมควรเลยแหละค่ะ
เอาเป็นว่าทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะเพราะว่าได้เสียบุคคลที่สำคัญแล้วก็มีบทบาทในวงการบันเทิงบ้านเราแบบว่าเป็นที่เคารพรักของทุกๆคนเลยก็ว่าได้ค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ